สวัสดีครับผู้กับสยามพิบูครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะผมที่พี่ๆน้องๆนะผมได้แนะนำกันเข้ามานะครับให้ทำเกี่ยวกับการแนะนำกรงนะครับผมกรงนะผมก็มีไม่กี่แบบนะผมแล้วก็ไม่กี่อย่างนะครับผมสำหรับการทำกรงเพื่อให้น้องหมาอยู่นะครับผมบางที่นะครับผมหรือว่าบางข้อก็อาจจะทำในรูปแบบตัวเองแล้วก็แนะนำช่างให้ทำแบบนั้นแบบนี้ก็เหมือนของผมนะครับผมของผมก็เช่นกันนะครับก็ได้แนะนำช่างนะครับผมบางตัวก็ซื้อมานะครับผมบางตัวก็เป็นแบบที่ว่าแบบเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาดูอันแรกเลยแล้วกันนะครับผมอันแรกนี่จะเป็นกรงแบบลักษณะที่ว่าเหมือนกับเป็นเหล็กเก่านะครับพวกนี้เป็นเหล็กเก่าเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นที่กั้นแบบข้างทางของการรถไฟนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็กอย่างนี้นะฮะเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับนะเหล็กมันจะหนามากครับเนี่ยเหล็กมันจะหนามากแล้วก็หนักด้วยนะครับหนักด้วยนะครับอันนี้สามารถพับได้ถอดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรงที่สามารถใช้ได้ในกับสุนัขทุกๆไซส์นะครับก็ส่วนถ้าจะเป็นกรงแบบนี้นะครับผมก็เอามีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเป็นเหล็กเบ็ดเหล็กตะข่ายนะครับผมแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบสี่เหลี่ยมมันก็จะมี2แบบใช่ไหมครับผมเหล็กตะข่ายก็จะมีแบบข้อลำตัดกับแบบนี้ครับผมสี่เหลี่ยมเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมทำแพงจะทำไงเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นเหล็กแบบเป็นเหล็กกล่องธรรมดานะครับผมเหล็กกล่องถ้าเอาสีออกนะฮะเนี่ยถ้าเอาสีออกอย่างนี้ก็ขึ้นสนิมได้นะผมขึ้นสนิมได้นะครับผมสีมันดูก็ขึ้นสนิมได้แต่ดีหน่อยขามันจะเป็นพวกที่เขาเคลือบมาครับผมเคลือบมาก็เลยไม่ขึ้นสนิมนะครับแพงเนี่ยพ่อตีเลยฮะทำไมฮะทำไมเดี๋ยวนะก็ส่วนสเตนเลสนะครับผมสเตนเลสก็ผมซื้อมาใช้3ใบนะครับผมใบกลาง2ใบนะครับผมใบกลาง2ใบแล้วก็ใบใหญ่นะครับผมคำแพงเดี๋ยวนะแพงใบใหญ่นี้ผมให้ช่างออกแบบเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีด้านล่างแล้วก็สีด้านบนนะครับสีด้านบนนี่จะเป็นสเตเลสนะครับผมเกรด304นะครับผม304นะครับผมพวกนี้มันจะเป็นเกรดระดับใช้งานทั่วไปนะครับที่มันไม่ขึ้นสนิมนะครับผมถ้าเกรดต่ำลงกว่านี้นะครับผมก็คือนานๆไปสักพักมันจะแตกนะครับผมตัวควอมี่มันจะแตกแล้วก็จะขึ้นสนิมครับแต่ตอนนี้ไม่แตกครับเพราะว่าเกรด304มันก็จะมีหลายเกรดนะครับผมส่วนเรื่องเหล็กผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากนะครับผมก็ศึกษามาพอคร่าวๆพอที่จะมาบอกนะครับสเตเลสก็มีหลายเกรดนะครับผมก็มีตั้งแต่เกรดลงไปจาก304นะครับผมแล้วก็สเตเลสก็มีเกรดที่มีโครเมียมสูงมากกว่า304ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ประมาณเกรด304นะครับประมาณนี้นะฮะทางอุปกรณ์พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรนะครับผมก็สเตเลสประมาณนี้นะครับผม304นะครับก็คิงกันเนอร์ตื่นแล้วนะฮะนอนต่อดีกว่าก็นี่นะครับส่วนกรงนี้จะเป็น
6แผ่นนะครับ6แผ่นอันนี้ผมให้ช่างออกแบบเองนะครับให้ช่างออกแบบเองเป็น6แผ่น select นะครับผมก็นับไปครับผม1 2 3 4 5 6นะครับก็ข้อเสียก็เรื่องล้อนะครับเรื่องล้อนะครับผมโดนน้ำไม่ได้นะครับผมโดนน้ำก็จะขึ้นสนิมนะครับผมเหมือนแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมสเตนเลสนะครับผมถ้าอยากจะให้ดีก็ต้องแบบให้เขาใส่แบบนี้แบบเป็นสเตนเลสหน่อยครับผมก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนล้อเป็นล้อยางพลาสติกทั่วไปนะครับมาดู3 select นะครับผม3 select ก็ประมาณนี้นะครับ3 select 1แผ่น2แผ่น3แผ่นนะครับ3แผ่นนะครับผมก็ข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียเนี่ยนะครับผมขึ้นสนิมไปแล้วครับผมล้อไม่หมุนแล้วนะครับผมล้อไม่หมุนแล้วเนี่ยครับผมก็เนี่ยครับ304นี่ที่ผมแจ้งนะฮะเห็นไหมอ๋อไม่เห็นนะครับ304มันก็จะมีเกรดที่เขาบอกไว้ในตัวสแตนเลสนะครับผมสักมุมใดมุมหนึ่งของเหล็กนะครับนะครับผมส่วนริมสุดนะครับผมกงฮันนี่ก็เป็นเหล็กธรรมดานะฮะเหล็กธรรมดานะครับก็ขึ้นสนิมได้นะครับขึ้นสนิมได้ก็กงนะครับก็ถ้าจะให้ช่างทำเองก็เราต้องวัดดูก่อนนะผมคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆแล้วก็ให้ช่างมาดูด้วยก็ได้ครับผมว่าถ้าช่างอยู่ใกล้บ้านนะครับผมก็ให้เขามาวัดนะครับผมว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะเป็นแผ่นสเลตนะครับเรื่องกงก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับเรื่องกงในการให้น้องหมาอยู่นะครับผมส่วนที่บ้านของผมก็โดยรวมก็จะเป็นแค่3 select นะครับผมที่ให้น้องหมาอยู่มันก็ถือว่าไม่เล็กไปนะไม่อึดอัดไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเลี้ยงหมาให้รู้จักที่อยู่แล้วเขาจะรู้ว่าที่นอนเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็การนอนการอยู่นะครับผมมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเขานะครับผมเนี่ยครับ3 select ก็ประมาณนี้นะครับผมน้องหมาก็นอนสบายครับก็พื้นที่ก็มีอยู่นะครับพื้นที่ก็มีอยู่นะครับก็ลองดูครับผมเพราะว่าผมอนาคตผมก็จะเอากรงไว้ใช้อีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าผมจะทำเป็นล็อกนะครับเนาะที่ผมเคยบอกตั้งแต่ EP ที่แล้วนะผมจะทำล็อกแล้วก็ทำฝากรงมาข้างหน้านะครับส่วนกรงพวกนี้ผมก็จะได้แบ่งออกนะครับผมแบ่งออกทั้งหมดตอนนี้ก็6ตัวนะครับผมสำหรับสมาชิกที่บ้านนะครับ6ตัวนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเหล็กนะครับผมก็ก่อนที่จะทำนะครับผมก็ไปให้ช่างนะครับผมหรือว่าเราวัดเองก็ได้นะครับบอกคร่าวๆให้ช่างนะครับผมแล้วก็ไปทำนะครับผมก็บอกเขาว่าจะเอากี่สแลกกี่แผ่นนะครับผมส่วนเหล็กนะครับผมมันก็มีหลายเกรดนะครับผมเหล็กก็มีหลายเกรดนะครับผมสำหรับสแตนเลสนะฮะก็สำหรับ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ลองไปทำดูนะครับผมแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะผมก็ได้แต่พาดูว่าลักษณะกรงที่ผมใช้อยู่นะครับมันเป็นแบบไหนแค่นั้นเองนะฮะสำหรับ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ฝากด้วยนะครับผมใครที่อยากให้แนะนำนะครับผมแล้วก็นำเสนออะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับแนะนำผมได้สอนผมได้นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม EP หน้านะครับว่ากันใหม่นะครับฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ